การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมพันธมิตรร่วมกันต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินแอร์แคนาดาเที่ยวบิน AC065 พร้อมผู้โดยสาร298คนบินตรงจากเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินนี้เป็นการเปิดเส้นทางบินตรงจากทวีปอเมริกาเหนือสู่ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกค่ะซึ่งจะให้บริการ4เที่ยวบินต่อสัปดาห์ด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 787ความจุโดยสาร298ที่นั่งต่อเที่ยวบินออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติแวนคูเวอร์ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทุกวันจันทร์พุธศุกร์และอาทิตย์ทั้งนี้ค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนมีนักท่องเที่ยวแคนาดาเดินทางมาไทยแล้ว 39,950 คนถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวอันดับ2ของภูมิภาคอเมริการองจากสหรัฐโดยมีวันพักเฉลี่ยสูงถึง18วันททคาดการว่าตลอดปี65จะมีนักท่องเที่ยวแคนาดาเดินทางเข้าไทยกว่า 72,000 คนและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ 76,000 บาทต่อทริปค่ะ